ดยที่เราวางแนวคิดออกมาเป็น2อันก็คือ1คือป้องกันอะไรที่เป็นผมเรียกว่าเป็นฝั่งดิจิตอลนะครับแต่อีกฝั่งนึงก็คืออนาล็อกคือดิจิตอลตรงนี้ก็หมายถึงพวกป้องกันการใช้อุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายที่ผ่านไม่ว่าจะเป็นไวเลสไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลเนี่ยใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับโลกข้างนอกได้นะครับซึ่งแน่นอนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคือเราถ้าเกิดเราป้องกันการที่นำ device ต่างๆเข้าไปได้ขั้นแรกรวมทั้งระหว่างเกิดการประมูลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะต้องเข้าไปในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำความสะอาดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะป้องกันยังไงนะฮะซึ่งก็จะมีระบบสแกนมีระบบอะไรพวกนี้รวมทั้งตัวแจมเมอร์ที่จะ cover area ตรงนี้เพื่อให้ไม่ให้เกิดการคอนเน็กอะไรได้รวมทั้งแม้กระทั่งทีวีข้างในซึ่งเราถูกถอดออกไปหมดแล้วใช้เป็นมอนิเตอร์ที่เป็นไม่มีจูนเนอร์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อปลอดในส่วนของ device ในส่วนที่เขาจะสามารถจะคอนแทคกับโลกข้างนอกได้ในส่วนดิจิตอลเนี่ยเราคงจะป้องกันได้ก็ผมเชื่อว่าน่าจะ 100% นะครับเพราะว่าทุกอย่างถูกป้องกันแล้วก็วางมาตรการหลายชั้นส่วนอีกพาร์ทนึงก็คือส่วนของอนาล็อกนะครับซึ่งอนาล็อกเนี่ยจะเป็นส่วนที่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือคนรับรู้จากสัมผัสทั้ง5ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับมันสามารถที่จะส่งซิกต่างๆได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องวางมาตรการก็คือทำยังไงให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้ผ่านไอ้ไฟเซนเซอร์ของเขาให้ได้สัมผัสทั้ง5ของเขาได้ด้วยมาตรการต่างๆเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นระบบที่มีกำแพงที่สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ผู้เข้าประมูลเนี่ยเห็นซึ่งกันและกันหนึ่งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ให้ผู้เข้าประมูลเนี่ยเพื่อไงว่ามองออกไปข้างนอกได้นะครับซึ่งเดิมทีกำแพงของทางรีสอร์ทนี่ก็คือสูงประมาณ2เมตรครึ่งเราก็ทำขึ้นไปถึง4เมตรแล้วก็จะทำแบ่งเป็นคลัสเตอร์แล้วก็ยังบางส่วนซึ่งปกติรีสอร์ทจะมีทางเข้าได้ทั้งหมด4ทางเราจะปิดหมดนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับอยู่ประจำจุดทั้งหมดแล้วเราก็จะซีลพื้นที่ด้วยไวนิลสีขาวปิดตายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะเข้านี่ก็คือกรีดอย่างเดียวแล้วสูง4เมตรแล้วการที่มันเป็นไวนิลเนี่ยปีนยากจะปีนยากมากนะเพราะว่ามันปีนไม่ได้พอปีนแล้วมันพังเพราะฉะนั้นพอพังปุ๊บมันก็เหมือนเราก็จะรู้ทันทีนะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่พร้อมแสงสว่างอย่างวงจรปิดเนี่ยเรามีติดทั้งหมด48ตัวนะครับเพื่อที่จะกระจายหมดแล้วก็ในยามค่ำคืนก็จะติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เพราะปกติที่นี่เขาจะแบบพักผ่อนนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับโรแมนติกเหมาะกับคู่รักมาวันนี้ก็ไม่ค่อยคู่รักเท่าไหร่ครับสว่างคือใครเดินก็เห็นหมดนะฮะเพราะฉะนั้นจะสว่างมากนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องอื่นเนี่ยเราเตรียมไว้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการเดินไฟเบอร์ออปติกนะฮะซึ่งใช้ความยาวก็ประมาณ4กิโลครับแล้วสายทุกเส้นเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะอยู่บ้านหลังใหญ่อยู่บ้านใกล้กับเซ็นเตอร์นะครับหรืออยู่บ้านอยู่ไกลเนี่ยก็จะอยู่ไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของความเร็วเพราะว่าทุกอย่างจะยาวเท่ากันหมดนะครับแล้วนอกนั้นก็คือเราก็จะมีแบ็กอัพต่างๆนะครับอย่างเรื่องของเจเนอเรเตอร์คือผมเรียนว่างานนี้เนี่ยถูกโปรไวด์ทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ 100% นะฮะคือ 200% คือแบ็กอัพอย่างกำลังไฟที่ระหว่างคงอย่างเมื่อวานนี้ก็มีไฟดับนะครับถ้าเราอยู่ตรงเพรสเซนเตอร์นี่ก็มีไฟดับแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเรามีเจเนเรเตอร์ซึ่งแบ็กอัพ 100% คือเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นแบ็กอัพหมดแม้กระทั่งอย่างไฟเบอร์ออปติกเนี่ยเราก็โปรไวด์เตรียมไว้เกิน 100% ก็คือมีอีกเส้นนึงสำรองแล้วก็ยังมีอีกส่วนนึงที่
แบ็กอัพไว้ว่าเกิดกรณีที่เสาล้มหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะตรงนั้นได้หมด